ันโคมาแล้วไม่เจอกันแป๊บเดียวกิจกรรมใหม่ก็พร้อมเสิร์ฟทันทีไปพบกับอีเวนต์ฉลองครบรอบ777วันกับนินโนคุนิครอสเวิลด์กันเลยไฮไลท์แรกขอเริ่มด้วยกิจกรรมฉลองครบรอบ777วันที่มีทั้งกิจกรรมมิชชั่นลัคกี้เซเว่นกิจกรรมคนดวงเฮงคือใครและกิจกรรมเชิญเพื่อนโดยทั้งหมดนี้นักผจญภัยทุกท่านจะได้รับของรางวัลมากมายในทุกกิจกรรมเลยล่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือการอัปเดตคอนเทนต์ใหม่อย่างโหมดท้าทายคณะสำรวจอิมาเจนและท่านครูก็อัปเดตหมู่บ้านคิงดอมให้ท่านโซไดเฟอร์แล้วด้วยนะท่านครูเก่งใช่ไหมล่ะถ้างั้นเราไปฟังรายละเอียดกันเลยดีกว่าสำหรับกิจกรรม777วันมิชชั่นลัคกี้เซเว่นท่านโซไดเฟอร์จะต้องกำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมด777ครั้งเพื่อรับ777วันกล่องสุ่มหายากหรือจะรับคูปองสุ่มอิมาเจน17ใบถ้าฟังไข่อิมาเจนได้7ตัวไม่ยากใช่ไหมล่ะต่อมากิจกรรมคนดวงเฮงคือใครงานนี้มีลุ้นแน่นอนเพียงแค่ท่านโซไดรเวอร์กำจัดบอลฟิลเรียบร้อยแล้วก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับกล่องตำราเวทของมาสเตอร์แต่ถ้าหากไม่ถูกรางวัลละก็จะได้รับทอง 77,777 ชิ้นแทนไปต่อกับกิจกรรมเชิญเพื่อนแสนง่ายดายเพียงแค่เพื่อนกรอโค้ดของเราหนึ่งครั้งเราจะได้รับกล่องเลือกเกลซ่า yes. แต่ถ้าโค้ดของเราถูกกรอกมากถึง7ครั้ง ก็รับไดอาไปเลยฟรีๆท่านครูขอแอบกระซิบอีกว่าถ้าเรากรอกโค้ดของเพื่อนตอนเริ่มอีเวนต์ก็รับไปเลยเธอไร้ผูกมัด777ชิ้นรีบไปขอโค้ดจากเพื่อนๆนักผจญภัยด้วยล่ะ yeah. ส่วนอัปเดตครั้งนี้ท่านโซไดเวอร์จะได้พบกับการสำรวจใหม่ในโมดท้าทายคณะสำรวจอิมาเจนเป้าหมายก็คือการเคลียร์สเตทให้ได้มากที่สุดด้วยอิมาเจน5ตัวต้องไปเล่นให้ได้เลยนะเพราะท่านครูได้ใส่ระบบผู้ช่วยที่ช่วยสนับสนุนการต่อสู้เข้าไปด้วยล่ะ yeah. และในส่วนของอาณาจักรคิงดอมที่คุ้นเคยนั้นได้มีการเพิ่มพื้นที่ใหม่เข้ามาเมื่อท่านโซไดรเวอร์กับเราสมาชิกคิงดอมได้ทำการขยายอาณาจักรและสร้างหมู่บ้านพิเศษท่านก็จะได้รับบัฟและไอเทมที่หลากหลายติดไม้ติดมือกลับมาแน่นอนและเพื่อเป็นการฉลองท่านครูได้จัดกิจกรรมเช็คชื่อเพื่อรับใบรับรองว่าจ้างฟูเนียหายากเข้ามาด้วยส่วนการขยายอาณาจักรนั้นก็มีขั้นตอนตามนี้เลย 1. การบุกเบิกพื้นที่บนเปื้อนในเคออสท่านโซไดรเวอร์ต้องทำสงครามบุกเบิกกับสมาชิกคิงดอมก่อน 2. เก็บเกี่ยวทรัพยากรจำเป็นสำหรับเครื่องหมายเครื่องมือเช่นไม้หรือหินสำหรับการก่อสร้าง 3. ผลิตวัตถุต่างๆที่จะเป็นสำหรับสร้างหมู่บ้านซะ 4. สะสมทรัพยากรเพื่อซ่อมแซมและคุ้มกันอาคารที่ถูกทำลายจากการบุกรุกของมอนสเตอร์ 5. ก่อสร้างวัตถุต่างๆในเซตเพื่อเป็นการสร้างบัฟที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับสมาชิกคิงดอมและก่อนจะจากกันไปขอปิดท้ายด้วยคอสตูมใหม่มังกรผู้พิทักษ์ในอัปเดตนี้เฮ่ใช่ไหมล่ะเป็นอย่างไรกันบ้างหวังว่าท่านโซไดเวอร์จะถูกใจนะใครที่อยู่ระหว่างการผจญภัยก็อย่าลืมแคปภาพมาอวดกันใต้คอมเมนต์ด้วยล่ะแล้วเจอกันในเอเวอร์มอร์ท่านครูไปล่ะบ๊ายบายนีโนคุนิ Cross Worlds Download now